วัสดีครับติดตามคมชั้นลึกกับผมวราวิชิมณีนะครับยังไม่จบง่ายๆจริงๆนะครับสำหรับพื้นที่พิพาทบริเวณที่เรียกกันว่าบ้านเหวปากั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทับซ้อนกันระหว่างที่อุทยานเขาใหญ่กับที่ปฏิรูปที่ดินที่จัดทำโดยสปกเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ในกรรมธิการที่ดินและก็กรรมธิการด้านความมั่นคงก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งนึงก็ยังเกิดข้อถกเถียงในที่ประชุมนะเราจะพยายามทำความเข้าใจกันว่าเขาเถียงกันเรื่องแผนที่เถียงทำไมถ้าเคลียร์เรื่องแผนที่แล้วมันจะนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบหรือไม่นะครับคุยกับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอยู่กับเราในตอนนี้นะครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับยังไม่หมดแรงอธิบายใช่ไหมคุณชัยวัฒน์ยังพอได้ยังสู้ต่อได้นะสู้ได้อยู่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงเช้าหน่อยในกรรมธิการที่ดินแล้วก็กรรมธิการด้านความมั่นคงนะครับก็มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางส่วนของกรมอุทยานก็ไปของกรมแผนที่ทหารก็ไปนะครับมีของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตัวแทนก็ส่งไปมีกฤษฎีกาแล้วก็กรรมธิการก็ถกเถียงกันครับผมก็ติดตามอยู่ปรากฏว่ามันมีช่วงจังหวะที่เขาลงรายละเอียดเรื่องด้านเทคนิคทางแผนที่มากอยู่พอสมควรเพื่อจะบอกว่าทำไมแผนที่ทหารคิดว่าแผนที่นี้คือเส้นของเขาใหญ่ทำไมอุทยานถึงคิดว่าอีกเส้นนึงต่างหากมันเป็นเส้นที่สปกเข้ามารุกล้ำในพื้นที่ของเขาใหญ่วันนี้เลยต้องชวนคุณชัยวัฒน์มาคุยทีนี้แบบนี้เนื่องจากวันนี้ผมคุยกับคุณชัยวัฒน์ผมจะทำตัวเป็นกรมแผนที่ทหารครับเพื่อจะด้วยความเข้าใจที่มีอยู่น้อยนิดเรื่องแผนที่ทหารเรื่องแผนที่เนี่ยนะซึ่งโอ้โหมันเทคนิคมากถ้าไม่เรียนมาเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจมันลึกซึ้งได้แต่จับประเด็นจากเมื่อเช้าที่ตัวแทนของกรมแผนที่ทหารเข้าไปเขาอธิบายว่าอย่างไรทีนี้เราลุกดูแผนที่พร้อมกันครับคุณผู้ชมจะได้เข้าใจอย่างที่บอกนะผมจะอธิบายในมุมที่ผมเป็นตัวแทนจากกรมแผนที่ทหารเพื่อจะให้คุณชัยวัฒน์มีข้อสังเกตมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างไรเอาอย่างนี้ทำความเข้าใจกันก่อนที่เป็นประเด็นมาตลอด 2-3 สัปดาห์เนี่ยครับคุณผู้ชมดูเส้นสีแดงนะเส้นสีแดงคือเส้นที่กรมแผนที่ทหารเขาตรวจสอบแล้วก็เป็นเส้นที่สปก.ยึดถือใช่นะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินตรงกลางนะเป็นเส้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยึดถือจุดที่มันเป็นประเด็นที่มีเจ้าพลายด้วนออกมาหากินเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณนี้เนี่ยที่เป็นแปลงๆสีแดงๆเนี่ยคือสปก.เขาไปออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 ให้นะนี่คือข้อมูลพื้นฐานภาพถัดไปจะเป็นที่มาของกรมแผนที่ทหารว่าเขาคิดว่าทำไมถึงเป็นเส้นสีแดงลองดูภาพหมายเลขที่2นะครับวันนี้ตัวแทนจากกรมแผนที่ทหารเขาเอาหลักฐานสิ่งที่เรียกว่าฟิลบุ๊กคุณผู้ชมคงจะได้ยินคำว่าฟิลบุ๊กในข่าวนี้หลายครั้งนะฟิลบุ๊กเนี่ยมันคือบันทึกการรังวัดผมอธิบายถูกใช่ไหมฮะคุณชัยวัฒน์ฮะโอเคฟิลบุ๊กมันคือบันทึกการรังวัดแผนที่ทหารเขาบอกแบบนี้ว่าพอเขาไปดูฟิลบุ๊กเนี่ยครับมันเขียนเอาไว้ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเดินสำรวจเนี่ยเขาลูกช้างซึ่งหมายถึงเขาลูกนี้มันอยู่ทางขวามือและเขาใหญ่อยู่ทางซ้ายมือฉะนั้นเส้นของกรมอุทยานมันจะไปอ้อมเขาลูกช้างไม่ได้มันต้องเดินเลาะมาระหว่างเขาลูกช้างกับเขาใหญ่ย้อนกลับไปดูภาพแรกอีกทีภาพแรกจะเข้าใจนี่เขาลูกช้างอยู่นี่เห็นไหมแผนที่ทหารบอกว่ามันต้องเดินอย่างนี้เพราะว่าฟิลบุ๊กเขาอธิบายเอาไว้ว่าเขาลูกช้างอยู่ขวาเขาใหญ่อยู่ซ้ายแต่เส้นของอุทยานที่ไปขีดมันไปอ้อมเขาลูกช้างข้างบนดูภาพที่3ฟิลบุ๊กของอุทยานสำรวจเอาไว้ตั้งแต่ปี2503บันทึกเอาไว้ตลอดเห็นไหมครับเขาลูกช้างอยู่ขวาเขาใหญ่อยู่ซ้ายเนี่ยตลอดทางที่เขาเดินสำรวจเขาใหญ่คุณไปลากอ้อมเขาลูกช้างได้ยังไงอ่ะคุณชัยวัฒน์เอาประเด็นเขาลูกช้างก่อนอธิบายยังไงครับเดี๋ยวย้อนภาพไปภาพที่เป็นภาพแรกก่อนภาพแรกนะภาพที่สองเนี่ยภาพที่สองภาพที่สองก็ได้อ่ะครับภาพที่สองที่เขาเอาฟิลบุ๊กมาทาบแล้วก็มีหมุดกำหนดเส้นไปห้าห้าห้าหกหกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับรอภาพสักครู่เดียวระบบมีปัญหานิดหน่อยมาไหมโอเคคุณชัยวัฒน์เชิญครับก็จะห้าห้าหกนะครับก็จะเห็นว่าห้าห้าหกอยู่นี้นะครับเขาก็พยายามชี้รัศมีของเขาลูกช้างนะครับเพราะว่าการเขียนนี่ปั๊บเนี่ยเขาจะเขียนว่าเขาลูกช้างอยู่ด้านขวานะครับการเดินนะครับมุม57 58 59 60ก็จะเขาลูกช้างเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวามือตลอดนะครับแต่ผมพูดถึงเทคนิคการเดินฟิลบุ๊กนะครับมันเป็นวิชาเรียนที่ถ่ายทอดกันมานะครับการเดินฟิลบุ๊กเนี่ยครับเปิดจากทิศเหนือ
นะครับเราจะตั้งทิศเหนือเป็นหลักแล้วเปิดแบริ่งเสร็จปั๊บก็จะกวาดไปกว่าคือมุมเนี่ยมันจะไม่มีการเดินจากย้อนถ้าเราดูจากนาฬิกานะครับเราจะเดินตามเข็มนาฬิกาตามหลักวิชาใช่ครับต้องเดินตามเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาฉะนั้นถ้าเอาแผนที่เขาใหญ่วางไว้แบบนี้แล้วเอาทิศเหนือเป็นที่ตั้งครับต้องเดินจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาอันนี้เดินจากขวาไปซ้ายแล้วมันจะส่งผลดีครับต่อการถ้าลากเส้นยังไงถ้ากลับมุมปั๊บเนี่ยถ้ากลับเอาเขาลูกช้างมาอยู่ด้านขวามือนะครับมุมนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้จุดนี้1อยู่นู่นครับไม่ใช่1อยู่ทางนี้นะครับเริ่มจากหมุดที่1ก็คือหมุดมันเริ่มจากแถวน่าจะอยู่แถวถอยหลังกลับไปครับประมาณสัก15กิโลเพราะฉะนั้นหมุดที่1ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็2 3 4 5ไปจนถึง500กว่าเนี่ยจําไม่ใช่หมุดนะอันนี้เป็นหมุดแค่หมุดยึดโยงนะครับเพราะฉะนั้นฟิลบุ๊กที่มันเดินจาก1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น5 5 6 5 5 7มันต้องเดินจากมาถึงนี้แล้วก็5 9 6เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้จากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาฉะนั้นถ้าบอกว่าเขาลูกช้างอยู่ขวามันจึงกลายเป็นเส้นข้างบนใช่ครับเอาอย่างงี้นะอันนี้แต่ทําไมเขาบอกว่าเขาใหญ่อยู่ซ้ายก็แปลว่าไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาไม่ว่าจะเดินจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเนี่ยมันต้องเดินระหว่างช่องเขาใหญ่กับเขาลูกช้างดูเห็นมั้ยครับข้างบนก็มีเขาอีกลูกนึงนะครับเขาบอกว่าระหว่างเนี้ยมันอยู่ตีนเขาลูกช้างห่าง100เมตรถ้าเส้นเนี้ยไปอยู่ข้างบนมันก็ห่างจากเขาลูกช้าง100เมตรเท่ากันแล้วทางซ้ายก็มีภูเขาเหมือนกันเพราะว่าการประกาศป่าเขาใหญ่เนี่ยมันคุมเขาลูกช้างอยู่แล้วดูภาพที่3ที่อธิบายกันอยู่ว่าเจ้าหน้าที่รังวัดเขาบันทึกลงไปในฟิลบุ๊กระบุเขาลูกช้างอยู่ทางขวาเสมอในวงกลมสีแดงเห็นไหมครับใช่ไหมครับในมุมของคุณชัยวัฒน์เนี่ยถ้าเขาลูกช้างอยู่ขวาและเขาเดินตามเข็มนาฬิกาครับเขาลูกช้างอยู่ขวาแล้วมันจะมีเขาอีกลูกนึงเขาก็เลยบันทึกเอาไว้เป็นเขาใหญ่อย่างนั้นคือป่าเขาใหญ่เนี่ยมันคุมเขาลูกช้างด้วยประกาศตามกระทรวงมหาดไทยเขาลูกช้างเนี่ยมาอยู่ในป่าเขาใหญ่เพราะนั้นการตีความการเดินตั้งแต่2502เนี่ยประกาศป่าเขาใหญ่เนี่ยมัน2502เราเดินตามป่าเขาใหญ่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับการลงเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องมาเดินตามแผนที่ทีนี้ในแผนที่ที่เราเห็นเนี่ยของเราเองเนี่ยเขาลูกช้างก็กลับไปอยู่ข้างนอกเหมือนกันเราไม่ได้พูดถึงว่าเขาลูกช้างของเราเนี่ยอยู่ข้างในนะแต่ผมอธิบายการเดินเฟซบุ๊กว่ามาเดินจากขวาไปเดินจากตามเข็มนาฬิกามันไม่ได้เดินทวนเข็มนาฬิกาฉะนั้นถ้าแผนที่ทหารเอาฟิลบุ๊กเดิมตั้งแต่ปี2503มาลากเส้นคุณก็ต้องลากตามเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกามันจะคุมป่าเขาใหญ่จะคุมเขาลูกช้างทันทีคือจริงๆในกรรมธิการวันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเขาลูกช้างอย่างเดียวนะเขายังพูดถึงเนี่ยไปเจอหนองคลองบึงอะไรที่มันสอดรับกับสภาพธรรมชาติความเป็นจริงครับกับการบันทึกฟิลบุ๊กของเจ้าหน้าที่แต่อันนี้ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งเรื่องนะเพื่อจะให้คุณชัยวัฒน์อธิบายตรงนี้เพราะว่าตกลงหมุดเดิมเมื่อปี2503เนี่ยมันเป็นหมุดไม้ใช่ไหมปัจจุบันนี้มันไม่เหลืออยู่แล้วจริงเหรอฮะคืออย่างนี้ฮะการปักครั้งแรกเนี่ยมันก็ใช้เป็นศพห้วยหน้าผาภูเขาอันนี้ก็เขียนเหมือนเมื่อกี้แหละเขียนเป็นโครงสร้างก่อนคร่าวๆหลังจากนั้นมันต้องมาลงหลักจริงคือหลักปูนเวลาเดินจริงฝังหลักจริงต้องใช้งบประมาณมาฝังหลักปูนหลังจากประกาศปี05แล้วก็มาฝังหลักปูนอย่างที่เราเห็นหลักปูนที่มันติดอยู่นี่แหละซึ่งมันตามมาอีกหลายปีหลังจากนั้นเลยนะใช่ต่ำกว่า20 30ปีไม่ฮะหลักปูนเนี่ยมันมาประมาณน่าจะเป็นปี2511หลังจากประกาศปี05เสร็จ2511เนี่ยมันมีแปลงปลูกป่าแล้วเริ่มมีแปลงปลูกป่าก็เริ่มจัดทำแนวเพราะว่าแปลงปลูกป่ามันต้องอยู่ในโครงการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฉะนั้นในมุมคุณชัยวัฒน์หลักปูนมันก็เชื่อถือได้เพราะมันมาพร้อมกับมันเชื่อถือได้อยู่แล้วมันพร้อมมาพร้อมกับกิจการอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยขยายความเรื่องหลักปูนดูภาพถัดไปที่ทางแผนที่ทหารวันนี้เขาเอามาโต้แย้งคุณชัยวัฒน์ในที่ประชุมกรรมาธิการเขาเปิดแผนที่บริเวณที่เป็นประเด็นเนี่ยตั้งแต่ปี2496จนถึง2555จะเห็นว่าตั้งแต่2510 2517 2526 2529เป็นต้นไปมันมีร่องรอยการทำกินในพื้นที่ตรงนี้แล้วครับฉะนั้นจะบอกว่าเป็นเขตอุทยานเขาใหญ่ได้ยังไงประกอบกับไปดูเฟซบุ๊กที่ลากเส้นตรงนั้นดูภาพถัดไปจะเห็นชัดร่องรอยการทำกินยกตัวอย่างปี2517ครับนี่ไงคุณชัยวัฒน์มันมีหลักฐานในอดีตอยู่อธิบายยังไงครับหลักฐานของกรมป่าไม้สมัยนั้น2511เนี่ยเรามีโครงการปลูกป่า
นะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนี่ที่เห็นเป็นบล็อกๆเนี่ยครับก็คือแนวกันไฟแล้วก็เป็นแปลงปลูกป่าทั้งหมดนะครับไม่ใช่ราษฎรเข้าไปทำกินหรือกิจกรรมอะไรแต่เกี่ยวกับราษฎรไม่ใช่เลยถ้าจะเห็นว่ามีร่องรอยการเข้าไปปลูกข้าวโพดหรือร่องรอยเป็นบอกว่าวังแบ่งเนี่ยนะมันมีกิจกรรมในช่วงของประมาณสักปี26ลองเปิดภาพปี26ดูนะครับถ้าเป็นปี26เนี่ยเราจะเห็นว่าลองดูกลับมาภาพใหญ่เมื่อกี้ก็ได้ครับมันจะเห็นปี26นะครับนี่ผมอธิบายตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ภาพตรงนี้จะมีร่องรอยว้าวๆแบ่งๆอย่างนี้กิจกรรมสมัยนั้นเนี่ยราษฎรไม่มีที่ทำกินกรมป่าไม้ก็เลยให้ราษฎรเนี่ยร้องขอว่าในช่องระหว่างต้นไม้ที่ปลูกเนี่ย 4x4 3x6 8x8 อะไรต่างๆไร่100ต้นเขาก็อยากไปปลูกไม่ว่าจะเป็นปลูกมันสำปะหลังข้าวโพดขิงข่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอไปปลูกระหว่างแปลงระหว่างต้นไม้ที่ปลูกเพราะนั้นมันก็มีกิจกรรมที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปปลูกหลังจากนั้นเนี่ยพอชาวบ้านเข้าไปปลูกเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยก็อาจจะแบบทุยหน่อยบางทีก็ข้าวโพดก็เผามันก็ทำให้ต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยตายเขาก็เลยให้ชาวบ้านนั้นออกชาวบ้านบางคนบอกว่าเขาเคยไปทำไร่ข้าวโพดนะชาวบ้านบางคนเคยทำไร่มันนะ อันนี้เป็นข้ออ้างจริงๆแล้วมันเป็นแปลงปลูกป่าตั้งแต่2511แต่มันมีพื้นที่เหลืออยู่นิดหน่อยระหว่างกลางร่องตามร่องเราก็เลยจัดสรรให้เขาเข้ามาทำชั่วคราวใช่ครับไม่ใช่หลักฐานการทำกินดั้งเดิมในอดีตใช่ครับที่จะมาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้กันมาก่อนไม่ใช่เราเป็นฝ่ายอนุญาตใช่ผู้ใหญ่บ้านเองนะแกก็ยังบอกเลยว่าตรงนี้เป็นสวนป่าคนงานลูกบ้านของเขาเนี่ยก็ยังมาเป็นลูกจ้างของสวนป่าเก่าตั้งแต่แรกและสวนป่าเนี่ยมันเขียนชัดเจนว่าเป็นแปลงปลูกป่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเด็นนี้สำคัญสวนป่านี่จะต้องเขียนชัดเจนว่าอยู่ในหรือนอกแปลงไหนนอกก็ต้องเขียนว่านอกอยู่ไหนในก็ต้องเป็นนายเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันอยู่ในการบำรุงรักษาเพราะนั้นถ้าอยู่ในเขตอุทยานเนี่ยจะต้องมีเจ้าที่ประจำแปลงอันนี้ที่สำคัญเพราะว่ามันมีร่องรอยการทำกินหรือไม่หรือเป็นร่องรอยอย่างนี้ชัดเจนคือดีๆเราจะกำหนดแปลงปลูกป่าไปทับที่ทำกินของชาวบ้านมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับต้องเกิดจากการสร้างแปลงนี้ขึ้นมาก่อนใช่แล้วเราต้องมั่นใจว่าอยู่ในเขตเขาใหญ่มาก่อนใช่ครับถึงจะจัดสรรให้เขาเข้ามาทำประโยชน์ได้บางส่วนครับจะเห็นว่าการปลูกนะครับมันจะเป็นทิวเลยเห็นไหมเป็นแปลงเป็นแปลงอย่างเงี้ยนี่แปลงปลูกป่าทั้งหมดนะครับเริ่มเป็นกำมะหยี่ขึ้นมาแล้วแปลงเป็นบล็อกเนี่ยบล็อกเลยนะครับอันนี้ปลูกตามคอนทัวร์นะครับคือไม่ใช่ลักษณะของการที่ชาวบ้านมาทำกินใช่ครับไม่ใช่แน่นอนเหมือนกับที่อื่นๆใช่ครับนะลองดูภาพถัดไปทีนี้จะเป็นภาพในมุมที่คุณชัยวัฒน์จะเอามาโต้แย้งแล้วว่าของแผนที่ทหารเขาจะใช้เส้นสีเหลืองใช่ครับถูกไหมครับแต่ของอุทยานใช้เส้นจำลองให้2เส้นเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวทีนี้ผมฟังในกรรมธิการเมื่อเช้าแผนที่ทหารบอกว่าหลักปูนเนี่ยที่เขาไม่ใช้เนี่ยเพราะเขาคิดว่าไม่ใช่หลักออริจินอลไม่ใช่หลักดั้งเดิมการที่ไม่เริ่มที่หลักปูนที่50คุณผู้ชมเห็นไหมด้านมุมขวานั้นน่ะมันจะส่งผลต่อเส้นถัดมายังไงครับคุณชัยวัฒน์คืออย่างนี้ผมนึกถามก็ว่าเราเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ต้องยึดโยงตามหมุดแผนที่ทหารก่อนคือหมุดแผนที่ทหารเนี่ยไม่อยู่บริเวณนี้เลยท่านต้องไปยึดอยู่แถวสารกลางไปโยงมาดึงจากจุดไหนก็แล้วแต่ที่ท่านถ่ายทอดมาอยู่แถวโรงเรียนใกล้ๆก็ได้เพราะมันมีหมุดแผนที่ทหารอยู่เพราะนั้นท่านดึงมาเสร็จปั๊บท่านก็จะมาเข้าวงรอบตามหมุดนี่ครับกลมๆดำๆนี่แหละครับว่ามันเข้าไหมมันเข้าหมุดไหนก็ได้ถ้ามันดึงมาแล้วมันเข้าหมุดสักหมุดที่33อย่างเงี้ยถ้าเข้าหมุดที่33ก็ยึดโบงเลยว่าตรงก็เอาหมุด33ยิงไปเลยอันนี้มืออาชีพแต่วันนี้ไม่ใช่บอกว่าไปดูแล้วแปลภาพถ่ายแล้วจากฟีลบุ๊กแล้วผ่านเขาลูกช้างซ้ายและขวาแล้วก็เดินผ่านล่องห้วยเห็นล่องห้วยผ่านล่องอันนี้ล่องห้วยครับเนี่ยนี่ล่องห้วยอันนี้ล่องห้วยอันนี้คือล่องห้วยภาพอีกภาพนึงจะเห็นเป็นหมู่บ้านเพราะนั้นก็จะตีความว่าอันนี้ล่องห้วยท่านบอกว่าล่องห้วยอยู่ตรงนี้ท่านชัดเจนว่าเส้นนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ท่านใช้คำว่าอาจจะเลยนะแต่ล่องห้วยเนี่ยมันยาวขนาดนี้นะครับทำไมท่านไม่ขึ้นไว้ตรงนี้ล่ะอ๋อถ้าไปอยู่เส้นสีแดงมันก็เจอครับการตีอย่างเงี้ยมันเป็นคำว่าอาจจะไม่ได้เพราะเราเป็นวิทยาศาสตร์ท่านจะต้องยิงหมุดยึดโยงจากหมุดทหารก็ได้แล้วก็มาเข้าหมุดใดหมุดหนึ่งของเราหมุดหนึ่งใน50ฝั่งนี้หรือไปจนถึงด่านก็ได้เมื่อท่านเสร็จปั๊บท่านถอยหลังมาตามทวนเข็มนาฬิกาได้ทีนี้เพราะว่ามันเป็นการยิงย้อนกลับมันมีมุมอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามันเข้าหมุดไหนที่ยึดโยงชัวร์แน่นอนปั๊บมันต้องเข้าแบบนั้นทีนี้ผมถึงบอกว่าเราทดลองได้2เส้นถ้าผมขึ้นจากหมุด4 50เห็นไหมครับมันจะเข้าออกจะอาจจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีน้ำเงินก็ได้ใ
ใช่ครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นแนวเขตปัจจุบันโอเคถ้าเราเอาเส้น50ปั๊บเนี่ยตามฟิวบุ๊กเนี่ยมันจะคดไปคดมาครับเห็นมั้ยครับถ้าเอาเส้นสีเขียวนะครับเราออกจากหมุดเส้นหลักปูนที่40นะครับก็จะไปกินที่ชาวบ้านแต่มันจะใช่ละไม่ใช่ละแต่มันก็ล้อจากหมุดเส้นพระกิติกาเห็นมั้ยครับนะครับเส้นพระกิติกานี้ก็จะวนมาถึงนี่นะครับเส้นสีเขียวมันสอดคล้องที่สุดครับผมเข้าใจถูกไหมว่า3เส้นคือเส้นสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงคือเส้นที่ยึดจากหลักปูนที่50หรือจะหลักปูนที่40มันก็จะออกได้3เส้นนี้จะไม่ใช่เส้นสีเหลืองเด็ดขาดไม่ใช่เส้นเหลืองเด็ดขาดจะเส้นไหนก็ได้ใน3เส้นนี้ใช่ครับถ้าคุณยึดสักหลักนึงใช่ทีนี้เขาไม่ยึดไงเขาไม่ยึดเลยเขาก็อ้างอิงว่าในแผนที่ในเชฟาเนี่ยอยู่ตีนเขาลูกช้างห่าง100เมตรอยู่ป่าเขาใหญ่100เมตรปักตรงนั้นเป็นจุดเริ่มใช่มันไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ไงถ้าคุณดึงมาจากผมต้องบอกกันดึงจากบุตรแผนที่ทหารมาจากจุดไหนก็ได้ดึงเข้ามาหมุดใดบุตรหนึ่งของหมุดหลักที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ตรงแบบนี้แล้วมันเข้าเส้นเหลืองเนี่ยผมว่าอันนี้ฝีมือแต่ไม่ใช่แบบลงไปแล้วถามเอาผู้นำชุมชนมาเอาใครมาแล้วเริ่มตรงไหนแล้วก็เอาตรงนั้นแหละแล้วก็ไล่ไปตามฟีลบุ๊กใช่เพราะว่าพอมาถึงหนองบึงขึ้นไปหลักมวล40มันก็มีครับหนองไอ้บึงที่บันทึกอยู่ในฟิล์มลำห้วยลำคลองมันก็มีเห็นไหมมันผ่ากลางมาตลอดมันไปถึงไหนนะนี่มันวิ่งไปตลอดทุกเส้นอันนี้ก็มีนะครับวันนี้ทำไมไม่ขึ้นไปตรงนี้ล่ะครับครับอันนี้ก็ห้วยเหมือนกันทีนี้ที่ผมพูดถึงเขาลูกช้างคุณผู้ชมดูภาพถัดไปที่คุณชัยวัฒน์ก็มีข้อมูลว่าจริงๆเขาลูกช้างเนี่ยมันก็เคยประกาศในป่าเขาใหญ่มาแล้วใช่ครับนี่คืออะไรครับนี่ครับอันนี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับ2549อันนี้ประกาศปี02นะครับเราจะเห็นว่าเขาลูกช้างเนี่ยนะครับเขาลูกช้างวงกลมสีแดงอยู่ในเส้นประกาศป่าเขาใหญ่คืออย่างนี้ตอนปี2497ครับเขามีกฎหมายที่ทำให้คุณสามารถประกาศเขตป่าได้ใช่ครับแล้วอันนี้ออกมาปี02นะ2502ครับเขาก็ไปกำหนดว่าคำว่าป่าเขาใหญ่เนี่ยคือตรงไหนครับเส้นดำๆที่เราเห็นเนี่ยคือแนวเขตมันคลุมเขาลูกช้างไปด้วยถูกแต่พอปี2505พระราชกฤษฎีกาเขาใหญ่ครับจริงๆก็ใช้สมมติฐานจากแผนที่เดิมเช่นนี้แหละครับใช้แผนที่ผังนี้แหละครับเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงไหนที่มีชุมชนตัดออกตามเนี้ยมันก็จะคลุมเขาลูกช้างไปด้วยแต่ปี2505ทำไมฟิวบันทึกออกมาคุณชัยวัฒน์ก็ยอมรับเองอ่ะเขาลูกช้างอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตก็ได้ใช่ตอนที่ประกาศเส้นนั้นเนี่ยตามฟิวบที่เราเห็นหมุดเมื่อกี้เนี่ยเขาลูกช้างอยู่ด้านกว่าอยู่นอกเขตทีนี้หลังจากที่เราทำเนี่ยจากการจัดการเนี่ยเขาลูกช้างมันสูงชันไม่มีที่ทำกินนะครับมันมี2511ที่เราปลูกป่านะครับมันก็ปลูกไปถึงเขาลูกช้างมันก็แผ่ไปถึงรัศมีตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นปี38มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับคุมทั้งกรมพัฒนาที่ดินคุมทั้งสปก.คุมทั้งกรมป่าไม้ตอนนั้นยังไม่มีกระทรวงทรัพย์ยังไม่มีกระทรวงทรัพย์จัดทำถนน145ล้านก็ใช้เส้นนี้เลยครับใช้เส้นนี้ครับซึ่งถนนปัจจุบันนี้มันก็จะอ้อมเขาลูกช้างเขาลูกช้างแล้วเราก็ยึดเส้นนี้เป็นเขตอุทยานถูกครับเป็นเหมือนกับการปรับปรุงเขตเดิมจากปี2505ใช่คือถ้า2505เนี่ยเส้นมุมมันก็ถือว่าเขาลูกช้างไม่ได้เข้าก็จริงแต่เส้นนั้นน่ะมันก็ยังไม่มีพื้นที่สปก.เข้าไปเกี่ยวข้องเลยโดยสภาพพื้นที่มันไปออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วเป็นพื้นที่อุทยานอยู่แล้วพื้นที่ที่วางแปลงเห็นอยู่ข้างในเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของสปก.ครับอ่ะเดี๋ยวพักคุณชัยวัฒน์ครู่เดียวคือมันก็มีข้อมูลในทางเทคนิคพอสมควรนะคุณชัยวัฒน์ผมก็พยายามจะถามให้เข้าใจง่ายที่สุดนี่จริงๆแล้วในกรรมาธิการนี่เขาลงรายละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับแต่จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยเขาเถียงกันในเชิงเทคนิคแบบนี้แล้วเดี๋ยวพักครู่เดียวกลับมาคุยกับคุณชัยวัฒน์ต่อจะบอกว่าทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับแผนที่เพราะว่ามันจะนำไปสู่กระบวนการฮุบที่ป่าเขาใหญ่อะไรหรือไม่นะครับช่วงหน้าคุยกันในกรมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับเมื่อสักครู่ได้ลงรายละเอียดในเชิงเทคนิคนิดหน่อยเกี่ยวกับแผนที่ที่ทำไมกรมแผนที่ทหารกับกรมอุทยานเขามองต่างกันในเรื่องของเขตของเขาใหญ่เนี่ยนะครับคุณชัยวัฒน์ก็สปก.กระทรวงเกษตรเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องเถียงและแผนที่พื้นที่กันชนเขาจะไม่ออกเอกสารสิทธิ์สปก.4401แม้ว่าจะเป็นที่ปฏิรูปที่ดินก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ออกแล้วไม่ต้องห่วงว่าใครจะไปรุกป่าเขาใหญ่แล้วจะมาเถียงกันเรื่องแผนที่ทำไมคืออย่างนี้การที่เกิดวาทะแบบนี้ขึ้นมาเกิดตรรกะแบบนี้ขึ้นมาไม่ถูกต้อง
พราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอุทยานแค่เขาใหญ่อยู่แล้วเรามั่นใจว่าเป็นอุทยานแค่เขาใหญ่คุณจะคืนให้ผมมารับแต่ผมจะรับได้ยังไงนะครับสองประเด็นที่สองคือถ้าคุณบอกว่าเป็นที่ของสปกสามารถดำเนินการวางผังได้แล้วคนที่กระทำความผิดล่ะถือว่าไม่ผิดถูกไหมคนผิดคือผมถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่บอกว่าจะส่งมอบให้ผมมารับมอบแล้วก็จบโดยที่ไม่มีคนผิดมันไม่ใช่คือที่เราคุยกันถึงวันนี้ปั๊บเนี่ยในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็สิ่งที่มันถูกต้องจะต้องดำเนินการเนี่ยการไปวางแปลงในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องในการวางแปลงที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของคุณเนี่ยมันมีการยอมรับและคุณถ้าคุณคัดค้านตั้งแต่ปี40ที่มีถนนเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าอันนี้สร้างไม่ได้ถนนสร้างไม่ได้ถ้าคุณคัดค้านตั้งแต่ปี2511คัดค้านว่าสวนป่ามาปลูกในแปลงในพื้นที่ของสปกได้ยังไงนะครับคุณคัดค้านมันก็จบไปแล้วแต่สปกมันเพิ่งมาเกิดปี34ถูกไหมฮะเพราะการจำแนกไปทับแปลงสวนป่ามันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นมันมีเงื่อนไขว่าทับป่าธรรมชาติเอาอย่างนี้ทับสวนป่าเนี่ยเงื่อนไขคือทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นสวนป่าเนี่ยไม่เคยแย้งมาก่อนเขาไม่เคยแย้งนะครับเขาไม่เคยแย้งแล้วเขาก็รู้ตรงนั้นเป็นสวนป่าเพราะฉะนั้นสปกไม่สามารถดำเนินการได้ทีนี้ถามว่าทำไมต้องมาเถียงกัน มันต้องเถียงนะฮะเพราะว่ามันมีกรณีเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญานะครับเราจับผู้ต้องหาไปแล้วก็มีการไปปักหลักโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเราแจ้งข้อหานี้อยู่แล้วนะครับแต่บอกว่าเป็นที่สปกแล้วคืนให้ผมแล้วก็จบไม่ได้ครับมันต้องมีคนผิดนะครับเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดเพราะผมไม่ถอนหลักเขามาเขาก็มีความผิดนะในแง่ที่ว่าเอ้ยตรงนั้นมันเป็นป่าโอเคอาจแต่โดยระเบียบสปกมันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันห้ามออกเอกสารสิทธิ์สปก 4-01 อยู่แล้วผมนี่ไงก็ผิดระเบียบผมแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยผิดอาญาแล้วที่อุทยานใช่แต่ว่าพอบอกว่าระเบียบคุณวรวิทย์พูดถูกเลยเขาบอกผิดแค่ระเบียบระเบียบสอบสวนเสร็จปั๊บผิดระเบียบเนื่องจากเป็นพื้นที่เข้าใจได้ว่ามันเป็นสามารถวางแปลงได้ผิดระเบียบทำไงก็ว่ากล่าวตักเตือนก็แค่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นจบใช่แล้วก็เจ้าที่ก็แค่ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็จบไม่มีความผิดอะไรเลยถูกไหมครับทำอย่างนี้ได้เหรอทำอย่างนี้จบแบบนี้ได้ด้วยเหรอเพราะว่าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยต้องสอบสวนเสร็จทำไมถึงเขาไปแจ้งความเจ้าที่ของเขาล่ะว่าเจ้าที่ของเขาเนี่ยมีการทุจริตทำไม่ชอบแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นที่สปกไปแจ้งความจริงพื้นที่สปกเข้าใจว่าอย่างนั้นการที่ลงเอยโดยที่เขาไม่ผิดเนี่ยมันง่ายเพราะว่ามันผิดแค่ระเบียบมันไม่ได้ผิดอาญาถ้าผิดอาญาก็ต้องดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาญาจำคุก157ก็ว่าไปตามระเบียบน้ำหนักมันคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องครับแค่ความผิดรุกที่อุทยานครับแค่ทำผิดระเบียบในการออกเอกสารสิทธิ์ของสปกมันคนละเรื่องว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโทษต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากเป็นผมก็เอานะครับเป็นผมเป็นเจ้าที่สปกที่ไปวางแหล่งน้ำวางอะไรต่างๆเนี่ยผมก็โอ้โหผมยิ้มผมเห็นแบบนี้เอาแค่ผิดระเบียบพอถ้าจะผิดใช่ถ้าไปผิดรุกที่อุทยานนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการพิสูจน์ความผิดของคุณชัยวัฒน์ด้วยเพราะอีกด้านหนึ่งเสาร์ที่ผ่านมาสปก.เขาโคราชเขาก็ไปแจ้งความกับคุณชัยวัฒน์เหมือนกันไปถอนหมุดเขานี่มันที่ของสปก.ทำลายทรัพย์สินทางราชการก็นี่ไงผมบอกว่าถ้าเขาทำแบบนั้นผมนี่ก็ผิดเต็มๆเพราะผมไปลักทรัพย์เข้ามาใช่ไหมครับแต่ด้วยสาระสำคัญเนี่ยมันต้องด้วยมีสำนึกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อะไรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นของสปกแล้วสปกมาส่งมอบไปผมแล้วก็ผมก็รับมาแล้วก็จะไม่ดำเนินการปลูกทำวางแปลงสปกไม่ใช่มันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติอยู่แล้วจะมาจบแบบอื่นไม่ได้ผมยืนยันวันนี้ผมถึงสู้ว่าถ้ามันผิดผมต้องผิดครับครับคนอาจจะสงสัยคุณชัยวัฒน์ที่ที่เป็นประเด็นเข้าไปปรับพื้นที่เนี่ยมันกี่ไร่นะที่มันก่อนไปจับเนี่ยสามไร่กว่านิดเดียวมันมี2แปลงมันสามแปลง2แปลงนิดมันนิดเดียวเท่านั้นเองจริงๆแล้วคุณชัยวัฒน์มีข้อมูลอะไรอยู่เบื้องหลังถึงพยายามจะต่อสู้ไอ้เส้นของอุทยานกับเส้นของสปก.มันมากกว่าแค่จุดนี้ใช่ไหมคือสิงหาเนี่ยมีอยู่แปลงแล้วนะครับผู้หญิงเนี่ยชื่อผมเอาง่ายๆชื่อปริญญาก่อนนะครับคนนี้เราสอบสวนแล้วตรวจประวัติแล้วเป็นนักอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ขายที่ดินแล้วก็มีนักกลุ่มทุนคนหนึ่งซึ่งไปลงประจำวันไว้เพื่อที่จะเอาไปเปิดป่าแปลงนี้หลังจากนั้นเจ้าที่จับกลุ่มมาเคสหนึ่งแล้วเหตุที่เกิดก็คือว่าเมื่อเขาได้สอข้อหนึ่งได้สปก.แล้วก็ได้หลักปั๊บเขาก็เปิดป่าเลยครั้งที่สองก็มีพนวัตรก็ได้หลัก
ได้สปกเขาก็เปิดป่าเลยทำไมผมถึงต้องถอนวันนี้กี่แปลงที่วางไว้ทั้งหมดอ่ะ40กว่าแปลง59แปลงที่มีรายชื่อถ้าผมไม่ถอนวันนี้เขามีสปกเขาก็ไปยืนแล้วก็เปิดป่าแล้วก็ยิ่งกรมทหารไปบอกว่าตรงนี้อยู่สปกด้วยเขาเปิดได้สบายเพราะนั้นมันถึงว่าเราไปถอนนี่เพราะว่ามันเกิดความเสียหายถ้าเราไม่เตือนเราไม่ทำเนี่ยป่าผมถูกเปิดหมดถ้าไม่ทวงไว้ตั้งแต่แรกมันจะไปมากกว่านี้ใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกเนี่ยคือจริงๆเนี่ยการเจรจามาเรื่อยๆมีการพูดคุยกันเรื่อยๆมีการโทรศัพท์มาคุยเนี่ยเราชื่นใจแล้วคิดว่าเขาถอยแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อที่เสียออกหมายความว่าไอ้คนที่ผิดเนี่ยก็ตัดไปซะแต่มันไม่ใช่วันนี้คือดีก็มากรมทหารบอกว่าอยู่ที่สปก.วันนี้คือดีก็มาแจ้งความผมอันเนี้ยผมไม่ได้โกรธอะไรแต่ด้วยหลักการเราอะนักเลงพอเราได้ที่คืนอย่างนี้เราจบแต่ไม่ใช่วันเนี้ยก็ต้องพูดถึงว่าไอ้กลุ่มทุนเป็นใครทำไมมันถึงเชื่อมโยงกับนักการเมืองมันเชื่อมโยงกับนักธุรกิจทำไมต้องเชื่อมโยงกับเงินสีเทามาเอางี้บนโต๊ะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะมันเป็นแผนผังผมเห็นแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาในทางกฎหมายก็คงจะไม่สามารถเอาเปิดให้ดูได้แต่เป็นข้อมูลของทีมทำงานก็แล้วกันแต่ทีนี้คุณชัยวัฒน์ดูแผนผังของตัวเองอธิบายให้คุณผู้ชมพอจะประติดประต่อภาพออกได้ไหมว่าเบื้องหลังของกระบวนการนี้มันคืออะไรครับคือมีใครอาจจะเป็นตัวย่อหรืออาจจะเป็นพูดเป็นตำแหน่งของเขาก็ได้อ่ะเอางี้กลุ่มการเมืองเนี่ยก็มีทำธุรกิจกันนะครับแล้วก็ขายที่ดินขายหุ้นขายบริษัทขายอะไรต่างๆให้กับนักลงทุนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งเป็นคดีนี่แหละนะครับเราจับตามองคนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็รู้ร่องรอยรู้เงาว่ากำลังจะซื้อที่ดินไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทับลานสมเด็จแล้วก็ภูเก็ตสิรินาถซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันมีปัญหาอยู่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานเข้าไปจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วเป็นพื้นที่ที่กำลังจะเปลี่ยนจากที่ดินนั้นเป็นสปก.ก็ทับลานก็เปลี่ยนเป็นสปก.กำลังจะทำเป็นสปก.แล้วที่ดินที่กำลังจะถูกแพ้คดีโดยระหว่างคดีเนี่ยกลุ่มทุนเนี่ยไปซื้อมาหมดแล้วกำลังจะไปซื้อแล้วกำลังซื้อแล้วซื้อได้บางส่วนแล้วซื้อในราคาที่ถูกหลังจากนั้นถ้ามันพลิกเป็นสปก.ได้เมื่อไหร่ปกติธุระของสปก.มันสามารถทำได้เลยโรงแรมขนาดใหญ่ก็สามารถเปิดบริการเป็นโรงแรมได้เพราะว่าเขาทำโรงแรมอยู่แล้วไม่ต้องรื้อแล้วมาปลูกไม่ต้องมารื้อมาปลูกผักปลูกเกษตรไม่ใช่ถ้าเป็นโรงแรมก็ทำโรงแรมเป็นรีสอร์ทก็เป็นทำรีสอร์ทถ้าเป็นบ้านพักตากอากาศคุณก็ทำได้ตามปกติเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ผมพูดถึงเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่ยก2ที่กำลังคุยวันนี้ถ้าไม่หยุดปั๊บผมก็จะเปิดยก3ต้องคุยกันเพราะว่ามันทำแบบนี้กับประเทศไทยไม่ได้วันนี้เราพูดถึงหลักฐานเราขนาดนี้คุณยังบิดเบี้ยวหลักฐานประเทศไทยจะอยู่ยังไงผมไม่ได้ออกมาสู้เพื่อที่จะอยากจะมาต่อกรกับใครหรือนายทุนหรือผู้ที่มีอำนาจผมไม่อยากต่อกรแต่ผมเตือนมาครั้งแรกแล้วว่าเขาอย่าทำนะหยุดซะนะแต่วันนี้บิดเบี้ยวเราเห็นร่องรอยจากที่อื่นตอนนี้ร่องรอยมันมาแล้วร่องรอยมันมาก่อนนั้นแล้ววันนี้นะครับหนังสือของเกาะเสม็ดมาแล้วให้ทางเราเนี่ยชี้แจงว่าพื้นที่เกาะเสม็ดเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นอะไรบ้างแล้วก็กลุ่มทุนจะต้องขอกันพื้นที่ตรงนี้ออกเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิรินาถก็มาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอุทยานสิรินาถอยู่ภูเก็ตเคยมีปัญหามาแล้วรอบหนึ่งก็จะทำแบบนี้เช่นเดียวกันผมคือจริงๆเนี่ยเราไม่อยากจะเอาไอ้ผังนี้มาคุยเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครแล้วเอาเงินมาจากไหนแต่ว่าสายการเงินเนี่ยเราค่อยว่ากันนะครับผมพยายามที่จะเซฟที่สุดนะครับเดี๋ยวนะทวนอีกทีกลุ่มการเมืองคือเขาเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เหรอใช่ไหมที่บอกว่าขายหุ้นเขาเคยเอางี้เด็กที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็เข้ามาเปิดเข้ามาขอกับสปก.แล้วก็แต่คนเนี้ยไปมีธุรกิจเกี่ยวกับการแบ่งแปลงอสังหาริมทรัพย์จัดขายที่ดินนะครับแล้วก็เป็นเด็กของคนกลุ่มทุนนะครับกลุ่มทุนเนี้ยก็ทำเชื่อมโยงกับนักการเมืองนักการเมืองมี2ชุดนะครับนักการเมืองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเมืองระดับพื้นที่กับการเมืองระดับชาติ
เอางี้แล้วกันนะครับส่วนกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มทุนระดับที่เป็นระดับพื้นที่เป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่จะให้ระบบระดับข้าราชการซึ่งอยู่ในวงการเนี่ยได้มีที่ทำกินคือเลือกได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตแล้วต้องขอโทษกับเจ้าที่สปกที่เขาทำหน้าที่ดีที่เขาทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีนะครับอันนี้ต้องขอโทษก่อนเพราะว่ามีหนังสือมาฉบับหนึ่งเป็นเจ้าที่สปกเขาอดีตเกษียณแล้วเขาบอกว่าคุณชวัฒน์เขาสนับสนุนผมนะแต่คุณชวัฒน์ต้องพูดให้ชัดว่ามันมีทั้งคนดีและคนชั่วอย่าไปสาดทั้งสปกทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้ผมต้องขอโทษเจ้าที่สปกทุกคนซึ่งที่พูดไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันเหมือนบอกเขาทุกคนเนี่ยเป็นคนไม่ดีดังนั้นไอ้กลุ่มแบบนี้ผมถึงต้องมาซักฟอกว่ามันไปทำทุจริตแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเดินไม่เป็นนะครับโดยเฉพาะป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าวันนี้มันไม่เหลือแล้วนะครับก็เป็นประเด็นที่เราต้องพูดถึงแล้วก็ต้องมาจี้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เราจะไม่เหลือป่าหมดฉะนั้นที่พยายามจะพูดไอ้จุดเนี้ยที่เป็นประเด็นที่บ้านเหวปากั้งเนี่ยมันไม่ได้ต้องการที่จะแค่ยับยั้งจุดนี้เท่านั้นแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนถูกครับใครก็ตามที่พยายามจะทำเรื่องราวแบบนี้อยู่ให้หยุดเหมือนกับคุณชัยวัฒน์เนี่ยรู้ทันนะแล้วก็มีข้อมูลมากกว่าที่เห็นด้วยซ้ำใช่คือเอาวันนี้ผมเปิดใจแล้วกันจริงๆแล้วผมยังไม่เปิดที่ไหนมาเลยเรื่องนี้นะก็คือเราดูแลกับเจ้าหน้าที่มาทุกคนแล้วเราต้องตอบแล้วผู้ใหญ่เนี่ยก็ส่งหนังสือว่าปั๊บตอบเรื่องนี้ทีเรื่องนี้ทีมีการบุกรุกทีเขาร้องเรียนอย่างนี้ทีแล้วก็จะมีกลุ่มข้าราชการที่ไปตรวจสอบอ้างอิงแล้วก็ทำเป็นเปเปอร์ไปถึงร้องเรียนว่าเนี่ยตรวจสอบแล้วควรจะดำเนินการอย่างนี้อย่างนี้มีการแก้ไขแผนที่อย่างนี้ชาวบ้านที่เดือดร้อนชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นใครเป็นกลุ่มทุนทั้งนั้นชาวบ้านที่อยู่ปกติสุขเนี่ยเราจัดตามมาตรา64กับ121อยู่แล้วคือเขาได้สิทธิ์อยู่เขาได้ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินอยู่แล้วเขาไม่เดือดร้อนเพราะนั้นคนที่เดือดร้อนจริงคือกลุ่มทุนกับนักการเมืองระดับการเมืองในพื้นที่แล้วก็นักการเมืองระดับชาติแล้วก็มีกลุ่มเงินกองทุนเงินเทาเนี่ยมันมาจากอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมาจัดซื้อแบบนี้ไว้แล้วก็อาจจะพูดง่ายๆว่ามันมีการเกี้ยเสียกันทั้งหมดรู้เห็นกันหมดจะมาถามผมนะครับมีบอกว่าทำไมมีหลักฐานไม่ให้เขาล่ะนี่ครับผมจะให้ยังไงเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่ผมต้องสืบสวนต่อเพราะนั้นถ้าไม่จบผมก็ไม่จบฉะนั้นมันเลยยังเปิดไม่ได้ใช่มาบอกตัวละครไม่ได้ใช่แต่กลุ่มการเมืองที่ว่านี้คือกลุ่มที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันด้วยไหมเอางี้สั่งซ้ายขวาได้แล้วกันนะครับเพราะสามารถทำลายทุกอย่างได้วันนี้ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงถึงผมว่านักการเมืองไม่ว่าจะเป็นเลขานายกก็คงดูนะครับผมว่าถ้าจะคุยกับผมโดยตรงเนี่ย มาคุยได้เอาทางลับแล้วขอให้เป็นเรื่องที่ขอให้ทำจริงคือถ้าระดับคนทีมงานของท่านนายกคุยตรงกับคุณชัยวัฒน์ครับพร้อมที่จะบอกข้อมูลนี้ทั้งหมดบอกตัวละครที่อยู่ในแผนผังเนี่ยก็จะไม่ปกปิดเลยไม่ปิดแต่เป็นการทำงานเบื้องหลังนะใช่แล้วทางทีมท่านนายกจะไปตรวจสอบต่อยังไงเพื่อจะไปจัดการในรัฐบาลก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายการเมืองเขาใช่ครับจริงๆผมก็เห็นแล้วแหละตัวละครในผังเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกมันจะมาขอใบเสร็จมันก็ยากใช่ไหมครับคุณชัยวัฒน์มันก็เป็นข้อมูลการทำงานเบื้องหลังถ้ามันไม่สามารถหยุดตรงนี้ได้มันอะไรจะเกิดขึ้นคุณชัยวัฒน์จินตนาการภาพมันจะเกิดคือประเทศคงอยู่ไม่ได้นะผมว่าวันนี้ที่เราทำงานแล้วเราสู้มาขนาดนี้ก็ยังพยายามบิดเบี้ยวไม่ว่าจะเรื่องของผมไม่โทษหน่วยงานที่มารองรับตรงนี้นะคือวันนี้เราถ้าทุกคนเห็นว่าคดีเก่าคดีใหม่เราจับกุมศาลตัดสินมันเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วหลักฐานที่เราได้มาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มันก็ตรงไปตามที่เราพูดถึงนี่แหละแต่ก็พยายามเบี่ยงเบนแล้วก็ไม่ว่าหน่วยงานที่มารองรับแต่ถ้ามันเป็นไปตามนั้นจริงผมว่าประเทศชาตินี่น่ากลัวประเทศไทยน่ากลัวมากเพราะว่าตัวบทกฎหมายความสำคัญความถูกต้องมันไม่มีละมันมีแต่ใช้อำนาจกับอำนาจเงินใครมีจังหวะของใครกว้าได้มันก็จะไม่เหลือเพราะนั้นที่ผมห่วงผมสำคัญมากๆก็คือป่าที่เรามีทีนี้ตอนนี้คนกลางที่รัฐบาลก็ฝากความหวังไว้มากคือกรมแผนที่ทหารนะก็ถ้ามันไม่ฟังกรมแผนที่ทหารแล้วมันจะฟังใครแล้วเดี๋ยวถ้าพูดอย่างนี้ก็จะกลายเป็นว่ากรมแผนที่ทหารก็จะไปร่วมอยู่ใน
ขบวนการที่คุณชัยวัฒน์กำลังทำข้อมูลอยู่ตรงนี้มันแยกออกมายังไงฮะคือวันนี้แฟร์แล้วผมเปิดประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผมก็บอกเรียนประธานกรรมธิการผมบอกขอเลยนะครับขอให้ผมเนี่ยได้สบายใจในเรื่องของแผนที่ทหารเพราะฉะนั้นผมขอว่ากรมแผนที่ทหารกรมอุทยานกรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินสปกฝ่ายปกครองคนที่มีช่างทั้งหมดเนี่ยเอาช่างไปรวมกันคนที่ผู้เชี่ยวชาญในแผนที่เนี่ยไปรังวัดเส้นนี้แหละว่ามันอยู่ในเขตอุทยานหรือนอกเขตอุทยานเอาใหม่เหรอผมจะไม่ใช่ผมจะไม่ร้องขออะไรอีกเลยแล้วผมจะพูดถึงว่าผมจะไม่งอแงอะไรอีกเลยผมลงไปด้วยแล้วไปทำงานร่วมกันโดยให้สคทช.เนี่ยเป็นคนรวบรวมแล้วก็นัดกันลงไปแบบนี้แฟร์ไม่ใช่กรมทหารไปเดินกับสคทช.แล้วก็บอกว่าขีดเส้นแล้วใช่ชี้มาแบบนี้ให้ผมยอมรับผมไม่ยอมรับวันนั้นเขาก็ไม่ได้ถามทางอุทยานไม่ได้ถามก็ผมถึงบอกไงถ้าเดินตามหมุดจริงๆยิงมาจากสารกลางเลยยิงมาจากโรงเรียนเลยที่มีหมุดแผนที่ฐานผมยินดีแต่เนี่ยเทคนิคตรงนี้ไม่มีแล้วก็เดินถ้าพูดถึงว่าตอนนี้มันเดินย้อนเข็มนาฬิกามันก็ไม่ใช่วิชาชีพที่เรากำลังพูดคุยมันควรจะมีข้อถกเถียงข้อโต้แย้งในพื้นที่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเดินแล้วถูกฉะนั้นถ้าเริ่มใหม่เอาหลักวิชามากางกันผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายของแต่ละหน่วยงานเนี่ยแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งมาด้วยกันใช่ออกมาแบบนี้พร้อมยอมรับผมยอมรับเลยผมเนี่ยต้องการพัฒนาประเทศและต้องการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้ความรักความสามัคคีข้าราชการซึ่งเรามองประเทศชาติเป็นหลักก่อนถ้ามันมองเป็นภาพรวมอย่างนี้ปั๊บใครผิดก็ถูกว่าไปนิ้วใครเสียนิ้วใครเน่าก็ตัดทิ้งไปอย่าไปรักษาหรือไปโอบไว้ไปอุ้มไว้โดยที่มันบิดเบี้ยวกับภาระกฎหมายมันทำแบบนี้ไม่ได้คุณชัยวัฒน์สุดท้ายนี่จะเกษียณตุลาคมนี้นะครับจะสะสมคดีให้มันเยอะทำไมถึงไม่เกษียณแล้วก็ของเดิมก็เคลียร์ยากอยู่แล้วนะตั้งหลายเรื่องที่ติดอยู่เนี่ยจะเพิ่มเรื่องนี้สร้างศัตรูเข้าไปอีกทำไมครับมันคืออย่างนี้ชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับป่าเราอยู่กับความยากลำบากของพี่น้องอยู่แล้วเราเห็นแล้วว่าวันนี้เราเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก 40-50 ปีเนี่ยเราอยู่ในกล่อง 8x8 ประชากร20ล้าน30ล้านนะครับวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเหลือกล่อง 4x4 ประชากรเรา70ล้านคุณรวิทย์ลองคิดดูว่าเราจะอยู่กันยังไงในเมื่อป่ามันน้อยลงเมื่อก่อนป่า 60% วันนี้ป่าเหลือไม่ถึง 30% แล้วถ้าเราไม่รักษาป่าแล้วหัวใจพวกเราผู้พิทักษ์ป่าทุกคนเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเรารักษาเพื่อตัวเราเองเรารักษาเพื่อลูกหลานในอนาคตเราฝากผืนป่าไว้เรามีสร้างปริมาณพื้นที่ป่ามากขึ้นเนี่ยมันไม่ดีกว่าเลยทำไมเราถึงต้องสู้เพราะเรารู้ว่าน้ำหนึ่งหยดมันเกิดจากต้นไม้มันเกิดจากป่ามันเกิดจากสัตว์ป่าที่มันอยู่อาศัยในระบบนิเวศผมถึงบอกว่าเนี่ยต้องขอคอริดอร์แนวเชื่อมต่อให้สัตว์ป่าไปพักอยู่ระหว่างทางที่มันจะอพยพช้างป่าที่มันถูกออกไปเนี่ยมันถูกอาจจะถูกไล่เข้าไปเก็บอยู่ในนี้ก่อนหลังจากนั้นก็เจ้าที่อุทยานเขตรักษาสัตว์ป่าก็ไปช่วยเหลือแล้วทำยังไงอพยพเขาออกยิงยาชายิงอะไรยามือในปั๊บก็ขนย้ายเขาออกมามันดีกว่าไหมกับที่จะให้ไปการจัดการทำสวกบ้างนิคมสร้างตนเองบ้างมันก็จะทำการจัดการป่าไม่ได้เพราะฉะนั้นป่าวันนี้ต้องมี 40% วันนี้มันมีไม่ถึงไอ้จากจุดเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องปกป้องทั้งหมดนั่นแหละไม่งั้นมันก็จะถ้ามันไม่เริ่มต้นเลยไม่ยับยั้งไว้ได้มันก็จะขยายวงกว้างไปเรื่อยก็เราที่หวงไว้เล็กๆน้อยๆมันเป็นการปรับชั้นบรรยากาศปรับอากาศให้เราเหมือนฟอกปอดให้เราอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้ไม่หวงแหนมันก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจนะอย่างที่บอกมันอาจจะมีข้อมูลในทางเทคนิคอยู่บ้างนะครับแต่ก็จะได้เห็นว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรกันแน่วันนี้ขอบคุณคุณชัยวัฒน์ครับและบอกคุณผู้ชมไว้นะว่าวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อคมชลึกจะคุยกับรองเลขาธิการสปกบ้างอาจจะได้ฟังในมุมของสปกเขาจะมีข้อมูลโต้แย้งคุณชัยวัฒน์อย่างไรติดตามในวันพรุ่งนี้15:45 นะครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ